อ่าว่าไงนี่เฉยเองนี่คือสภาพผมเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากลองผิดลองถูกมานี่กระถานที่3แล้วที่ผมนั่งกดปุ่มคาร์ฟอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันผมหยุดเล่นเกมนี้ไม่ได้ก็มาเล่นแล้วผ่อนคลายอ่ะเกมนี้ชื่อว่า Satisfactory แล้ววันนี้ผมจะมาบ่นให้ฟังว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรรอแป๊บนะขอคาร์ฟไปนี่ให้หมดก่อนเกมนี้ทำอะไรเกมนี้เราได้ลงมาที่โลกเอเลี่ยนเพื่อมาสร้างโรงงานกักเก็บทรัพยากรและแปรสภาพให้กลายเป็นของที่สามารถใช้งานได้ในโรงงานเพื่อผลิตของที่ดีขึ้นไปอีกแล้วก็ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะพอใจทุกๆอย่างในเกมนี้เราไม่ต้องทำเองก็ได้อยากได้เหล็กเหรอก็ขุดไปสิขุดเสร็จก็เอามาคราฟอยากได้เร็วกว่านี้เหรอก็สร้างโรงงานผลิตเหล็กสิอยากได้คอนกรีตเหรอก็สร้างโรงงานดิโรงงานนี่แหละทำให้ชีวิตของเราดำเนินต่อไปได้สนองนี้คนชอบการพัฒนาอยากไปต่อให้เร็วต้องทำยังไงวางแผนสิวางแผนโรงงานตัวเองสิขุดสิสร้างสิขยายสิรู้ตัวอีกทีคุณก็มีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วเราสามารถออกผจญภัยในโลกเอเลี่ยนอันกว้างใหญ่นี้ได้คุณอาจจะพบเจอกับอะไรบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงว้าวของฟรีวู้ไม่เคยเดินมาทางนี้ไงเลยไม่รู้ว่ามันมีด้วยโอ้ยแต่ก็ต้องระวังพวกเห็ดพิษไม่นะฉันจะตายตรงนี้เป็นบทเรียนนะครับอย่าออกไปท่องโลกกว้างถ้าแกยังมีของอยู่ในตัวต้องเยอะแยะให้ตายเถอะโอ้โหเรามาอยู่ในดงพิษด้วย What the hell ไงแกต้องเร็วมากเลยนะแกถึงลงไปแล้วแกเอาของทุกอย่างลงแล้วแกก็ปีนขึ้นมาแกก็โดดมาฝั่งนี้แกฉลาดจุ้งเบยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนั่นก็คือของทุกอย่างในเกมสามารถที่จะสร้างและทำลายได้โดยที่เราไม่เสียอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้เราสามารถสร้างอะไรก็ได้ที่เราต้องการเห็นกันตัว R Come on man Come on Oh shit Oh hell Oh hell no I'm out of here Yeah ของครบไหม Yeah เฮ้ขาวหน้าแมวแล้วนะเราจะไม่ผีผามเมื่อคุณสร้างอะไรผิดสักอย่างหนึ่งคุณสามารถทำลายมันได้และคุณก็จะได้ของกลับมาเท่าเดิมทำให้คุณไม่กลัวเสียดายเลยในการที่จะสร้างอะไรบางอย่างเพราะถ้าคุณสร้างผิดคุณก็แก้ใหม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเสาชิงช้ายักษ์ก็ตามคุณก็สามารถลบและสร้างใหม่ได้แต่เราจะไม่ทำเพราะเราขี้เกียจของอยู่ไกลเหรอคุณก็สร้างรถแล้วก็ขับไปสิขี้เกียจขับไปเองเหรอก็สร้างระบบนำทางให้กับรถของคุณให้รถของคุณนำของมาส่งแล้วก็รับของออกไปที่จุดที่คุณต้องการได้เองโดยที่คุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยไปดีมาดีล่ะบ๊ายบายสร้างสายการผลิตขั้นแรกก็ขยายต่อไปขั้น2ลองไปขั้นที่3ดูหรือยัง
รู้ตัวอีกทีก็ได้เป็นเจ้าของโรงงานใหญ่โตมโหฬารบานบุรีศรีปทุมในดวงดาวเอเลี่ยนแห่งนี้นี่แค่วันเดียวนะนึกสภาพเดือนหนึ่งสิโรงงานของเรามันจะใหญ่สักขนาดไหนลองคิดดูหลักๆในเกมนี้นะครับทุกๆอย่างในเกมนี้เราจะสามารถทำได้เองทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ขุดแร่อย่างแรกชิ้นแรกเลยไปจนถึงการสร้างโรงงานขนาดใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้นะเราเป็นคนทำเองทุกอย่างเลยซึ่งเราก็จะรู้ทุกซอกทุกมุมของมันว่าเราวางอะไรไว้ตรงไหนเครื่องอะไรทำอะไรอยู่แล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นี่ว่ะเราทำเองนะเว้ยเราฉลาดจังวะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรสำเร็จในชีวิตบ้างแล้วนะได้มีการพัฒนามันไม่หยุดอยู่กับที่ถึงแม้มันจะเริ่มที่ศูนย์ก็ตามแต่เราก็พามันมาจนถึงจุดนี้ได้ก็ด้วยตัวของเราเองเราก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเออเฮ้ยเราทำเองนะเว้ยแบบเออฟินจังวะไอความรู้สึกนี้แหละที่มันทำให้ผมหยุดเล่นไม่ได้จากแร่เหล็กดิบโง่ๆกลายมาเป็นไอรอนเพลทจำนวนหลายพันชิ้นน่ะก็ด้วยฝีมือของเราเองนี่แหละจงภูมิใจซะคงต้องพอแค่นี้แล้ววันนี้ตอนแรกกะว่าจะลงคลิปออกซิเจน not included แหละแต่แบบขอไปเอาอื่นแล้วกันเนาะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปปลดล็อกเทียร์ต่อไปก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกันนะจ๊ะWhat?